สวัสดีครับนี่คือ MU Link นะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักแต่ละคณะนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิทยาเขตกาญจนบุรีกาญจนบุรีเพื่อที่จะมาต่อนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราได้พาเยี่ยมชมไปแล้วแหละว่าที่นี่เนี่ยน่าอยู่ขนาดไหนหอพักน่าอยู่ขนาดไหนแล้วก็บรรยากาศน่าเรียนขนาดไหนครั้งนี้เนี่ยผมจัดเต็มเลยนะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่นะฮะว่าที่นี่เนี่ยจะจริงขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคป่ะยังไม่พร้อมเลยตรงนี้ห้ามนั่งนะครับผมนั่งไม่ได้นะครับนั่งไม่ได้อ้าวงั้นเรายืนยืนก็ไม่ได้นะครับผมยืนก็ไม่ได้ครับผมนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ครับผมอ้าวงั้นเราไปขอโทษครับครับง่ายจังไปไหนสาขาอะไรไหนต่อไปนะคะทางนี้ค่ะไม่ใช่ต่อไอ้นี่ทางเข้าไหนต่อไปนะคะก็คือหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารค่ะตอนไหนนักเรียนเห็นนักเรียนสักคนเลยไหนอะนักเรียนพี่ปออันนี้เฮ้ยเขากำลังเรียนกันอยู่เจอเด็กช่างว่ะมีต้องไฟให้หน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโทษครับอาจารย์โทษครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับโอ้โหนักเรียนน่าจะดีทุกคนเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเสียเวลานิดนึงครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเลยครับเชิญครับไม่ใช่ค่ะขอครับอาจารย์อาจารย์แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับผมชื่อรณชัยครับอาจารย์รณชัยอาจารย์ท็อปเรียกง่ายๆอาจารย์ท็อปแล้วกันอาจารย์ท็อปสาขานี้คือฟู้ดเทคโนโลยีโอเยสคือถ้าแปลเป็นไทยนั่นคือก็คือฟู้ดเทคโนโลยีอ๋อแปลเป็นไทยอ๋อเทคโนโลยีการอาหารครับอ๋อเทคโนโลยีการอาหารอันนี้สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างอาจารย์เขาสอนเกี่ยวกับอาหารสิครับเออไม่น่าถามเกี่ยวกับอาหารเทคโนโลยีอาหารแล้วมันเทคโนโลยีเกี่ยวอะไรกันด้วยอาจารย์ก็คือวิทยาศาสตร์อะไรเกี่ยวข้องเรานำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมครับครับก็คือนักศึกษาเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งวิทย์พื้นฐานเทคโนโลยีต่างๆเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อนำไปประกอบอาชีพในระดับอุตสาหกรรมได้อ๋อเครื่องจักรนี่ไม่ได้ใช้เย็บผ้าเหรอไม่ได้ใช้ครับอ๋อเหรอฮะครับเราใช้คนช่วยเย็บอ๋อผมนึกว่าเครื่องจักรว่าใช้เย็บผ้าเครื่องจักรทำอาหารได้ด้วยทำได้ด้วยครับแต่แล้วจ้าตลกลงไปแล้วสาขานี้เขาแบบเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างทำอะไรยังไงหนูอยากรู้มากเลยสาขานี้ก็จะมีการฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับเอามาประยุกต์ใช้ทั้งหมดเพื่อนำไปผลิตอาหารนะครับควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบทำการดู เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรอ๋ออย่างเช่นไอ้พวกใช่ครับที่เราเห็นเป็นเครื่องทั้งหลายนี่แหละครับ อันนี้คือเครื่องจักรจริงแต่เราย่อส่วนอาจารย์ครับถ้าอย่างเราอยากเรียนสาขาเนี้ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็คือถ้ามีใจรักนะครับชอบทางด้านนี้มีความสนใจนะครับมีวิชาพื้นฐานที่ใช้ได้เนาะก็สามารถเข้ามาได้อะไรตัววัดใช้ได้อะไรคือวัดใช้ได้ซื้อโอเลี้ยงให้ผมหน่อยอันนี้คือใช้ได้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 ครับไม่เอาสิแต่เขาจะได้ดูพื้นฐานใช้ได้นี่คือไงอาจารย์พื้นฐานใช้ได้พื้นฐานใช้ได้ในของวัดโอเคพื้นฐานใช้ได้ก็มีเกณฑ์เฉลี่ยยังไงสองขึ้นนะครับแต่ 2.5 จะดีมากอาจารย์คะแล้วแบบถ้าเราจบไปนี่เราต้องแบบมีอาชีพอะไรรองรับเราครับคือจบไปทำอาชีพอะไรได้บ้างหากินอะไรได้บ้างทำอาหารกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับโรงงานอาหารทุกประเภทเป็นพ่อครัวได้ไหมครับพ่อครัวไม่ได้ครับพ่อครัวต้องเป็นคหกรรมนะครับของเราเป็นระดับอุตสาหกรรมนะครับประเภทผัดทีละจานเราไม่ทำนะครับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทนะครับหน่วยงานราชการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับอย.ที่มีเลขอย.ติดทำได้แล้วอย่างคาที่เรียนเนี่ยวันนี้เรียนวิชาอะไรกันอยู่คะขอสักคนหนึ่งพูดได้ไหมไม่รู้เรื่องวิชาอะไรฮะฟู้ดโปรเซสซิ่งนี่เกี่ยวกับอะไรอาจารย์กระบวนการผลิตอาหารครับกระบวนการผลิตอาหารซึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช่ครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับผมขอดูหน่อยพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรได้ครับคืออะไรบ้างนะฮะค
รีสอร์ทไปในตัวเลยนักเรียนจะได้เรียนรู้ไปด้วยเนาะครับเริ่มที่ตัวนี้ตัวแรกนะครับพาสเจอร์ไลน์นะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับโอ้โหผมปิดก่อนอ๋อเพราะมันเขียนอยู่นี่พาสเจอร์ไลน์ครับก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ผลิตนมพาสเจอร์ไลน์ที่เรารู้จักกันดีนะครับน้ำผลไม้ทั้งหลายอาจารย์ครับแล้วอย่างเครื่องพาสเจอร์ไลน์นี่ใช้เฉพาะกับนมหรือเปล่าครับใช้ได้กับของเหลวทุกชนิดที่เราต้องการยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นน้ำผลไม้ก็ได้ครับนี่คือเครื่องพาสเจอร์ไลน์นะครับต่อไปดีกว่าครับเป็นเครื่องอะไรบ้างครับเครื่องผลิตไอศกรีมนะครับผลิตไอศกรีมเอาส่วนผสมที่เป็นของเหลวใส่ลงไปเปิดเครื่องนั่งรอได้ไอศกรีมแล้วแล้วบรรจุภัณฑ์ก็คือใส่บรรจุภัณฑ์นี้หรือว่าเป็นตัวทำแค่ตัวไอศกรีมทำแค่ไอศกรีมครับเราก็ตักออกมาบรรจุข้างนอกครับไอศกรีมตักใช่ครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าการทำไอศกรีมมันเป็นยังไงส่วนบรรจุก็ไปอีกเรื่องนึงขนาดใหญ่จะทำยังไงหรือส่วนผสมต่างๆแพ็คเกจจิ้งก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะอันนี้5นี้อันนี้ที่เห็นลายนี้ทั้งหมดนะครับลายนี้ทั้งหมดเป็นลายผลิตอาหารกระป๋องนะครับเริ่มต้นด้วยตัวเราเรียกบลานเชอร์หรือหม้อลวกหม้อลวกหม้อลวกก็คือเพื่อฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดเบื้องต้นใช่ครับใครมีลูกชิ้นอะไรก็มาสามารถลวกตรงนี้ได้ได้เลยครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เครื่องไหนเจ๋งสุดครับเครื่องไหนเจ๋งสุดก็ต้องยกให้นี่แหละครับที่เห็นเปิดฝารออยู่ยังไงยังไงเจ๋งยังไงจานโชว์หน่อยโชว์หน่อยเจ๋งยังไงอันนี้เป็นเครื่องผลิตอาหารกระป๋องครับผมนะครับที่ว่าเจ๋งที่สุดคือเอากระป๋องใส่ปิดฝากดปุ่มนั่งรอได้อาหารกระป๋องแล้วผมไม่เชื่อหรอกจานมันทำได้อย่างไรเลยหรอต้องสาธิตแล้วจานสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอาล่ะจะได้เห็นกันนะครับแบบสดๆเลยว่าที่เราเห็นกันเนี่ยอาหารกระป๋องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่กระป๋องงอกระป๋องใช่ไหมจานได้ครับปลากระป๋องทุกอย่างกระป๋องได้หมดเลยว่าเขาแพ็กเกจเนี่ยเขามีกรรมวิธียังไงแล้วพาสเจอร์ไลน์สะอาดขนาดไหนใช่ครับจัดให้หน่อยจานดูหน่อยอย่างไรครับเอาล่ะขั้นตอนแรกอุปกรณ์ที่จะทำบรรจุภัณฑ์ใส่กระป๋องเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับอาจารย์ต้องมีกระป๋องครับขั้นแรกนะครับกระป๋องกับฝานะครับเป็นของคู่กันอันนี้ก็คือเขาก็จะมีซื้อหาซื้อได้ทั่วไปได้ทั่วไปครับมีตัวแทนจำหน่ายอยู่อะไรว่าใช่ครับแล้วก็จะทำงอกระป๋องปลากระป๋องอะไรก็แต่ก็ใส่กระป๋องครับนะครับใส่เสร็จปุ๊บปิดฝาปิดฝาเสร็จจะต้องปิดผนึกเมื่อเราปิดผนึกกระป๋องเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตะกร้านะครับแล้วเราก็จะทำการเข็นเข้าเครื่องใช่เข้าเครื่องครับเข็นเหมือนจะไปผ่าตัดเลยนะเข็นเข้าไปแล้วก็ดันเข้าเครื่องแล้วก็เอารถเข็นออกครับนะครับแล้วก็ปิดฝาเปิดเครื่องนะครับเวลาปิดฝามาร์กมาให้อาจารย์ทำเดี๋ยวลองจะได้เห็นปุ๊บนะครับออกแรงนิดนึงล็อกนะครับมาร์กแรงไม่ถึงนี่คือล็อกแล้วล็อกแล้วใช่ครับแล้วไงต่อครับอาจารย์โซโล่ก็กดปุ่มครับแล้วก็สตาร์ทก็จะมีเสียงดังนิดนึงทีนี้ระวังร้อนนะครับระวังร้อนนะครับระวังพื้นผิวจะร้อนเนี่ยร้อนแล้วตอนนี้อาจารย์ครับแล้วอย่างเครื่องนี้คืออะไรเห็นมีเลขวิ่งด้วยใช่นะอันนี้คือเครื่องบันทึกอุณหภูมิครับสังเกตเข็มจะเริ่มขีดแล้วนะครับก็คือเราตั้งอุณหภูมิค่าเชื้อไว้เท่าไหร่เข็มก็จะเริ่มบันทึกไปเรื่อยๆพอเสร็จสิ้นปุ๊บเราก็เอาแผ่นกระดาษออกมาอ่านค่าว่าเป็นไปตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่าแล้วระยะเวลาเห็นบอกว่าจริงๆแล้วนานถ้าเกิดว่าใส่หลายกระป๋องการทำงานของเครื่องเนี่ย1รอบเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงด้วยกันอาจารย์ครับแล้วปีไหนถึงได้เรียนเครื่องนี้ครับได้เรียนตั้งแต่ปี3เลยครับปี2เรียนพื้นฐานหมดปี3ก็เริ่มใช้เครื่องมือได้เลยแล้วปี4เรียนอะไรอ่ะครับปี4ก็จะเอาเครื่องมือพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ไปทำวิจัยเช่นเราต้องการจะทำอาหารกระป๋องอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนเราอยากรู้ว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็มาทำวิจัยกับเครื่องนี้ได้จานทุเรียนสามารถทำเป็นกระป๋องไหมอยากรู้ได้ครับทุกอย่างที่ใส่กระป๋องได้ทำได้หมดครับทุเรียนกระป๋องมันจะสดไหมครับถ้าเราตั้งสภาวะอุณหภูมิเวลาเหมาะสมเนี่ยเราก็จะได้เป็นออกมาเป็นชิ้นที่สวยงามรสชาติที่คงเดิมเพราะว่าก่อนที่เราจะทำการบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เนี่ยเราต้องมีการรู้จักก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรใช่ครับเรารู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ในสภาพสภาวะเท่าไหร่ด้วยต้องศึกษาของตัวมันก่อนอันนี้ถึงว่ามาตอนปี3ปี4ตอนปลายแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะอันนี้เจ๋งผมชอบสาขานี้เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเรียนวิทย์คณิตมาใช่เพราะมันต้องมีการแบบว่าเอามาวิเคราะห์ด้วยไงวิเคราะห์ก่อนใช้วิทยาศาสตร์อะไรอีกเยอะแยะก่อนแต่มันเป็นแบบนี้เสียงดับนี่คือหมายความว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รอเป็นระยะเวลากว่าเกือบชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราสะสมองความรู้มันทั้งหมดตั้งแต่ชั้นศึกษาปีที่1 2 3 4สิ่งที่เราบรรจุภัณฑ์ออกมาได้ผลลัพธ์ที่เราได้จากการรอมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ก็กระป๋องธรรมดานี่แหละก็คือเป็นกระป๋องแบบนี้นะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็ใช้ระยะเวลานานหน่อยใช่ครับกว่าเขาจะอาจใช้แรงดันอากาศนะฮะมาเป็นกระป๋องแบบนี้ได้นะฮะโอ้โหเจ๋งมากเลยก็คือปี3นะฮะอาจารย์ที่ได้ฝึกแบบนี้ด้วยที่สำคัญก็คือของข้างในครับครับครับว่ามันจะกินได้เหมือนเดิมหรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงบ้างก็ต้องมีการมาวิเคราะห์ทีหลังมาเปิดดูอีกทีนึงว่ายังอยู่ดีไหมครับ
เอางี้การสุดท้ายนี้ฝากหน่อยดีกว่าสำหรับน้องๆที่เขาสนใจนะในการที่จะเลือกเรียนสาขานี้ฟู้ดเทคโนโลยีครับครับก็สาขานี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับผู้สนใจนะครับมีความรู้คณิตวิทย์พื้นฐานมีความสนใจในด้านอุตสาหกรรมอาหารด้านกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นการผลิตบรรจุตรวจสอบคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเชิญได้ครับต้องชอบกินได้ไหมฮะจะได้แบบว่าทำการเทสเตอร์อาหารอันนั้นเป็นเขาเรียกความสามารถพิเศษนะครับถ้าทำแล้วชอบด้วยเนี่ยจะดีมากถ้ากินเยอะก็จะเป็นแบบจ่ายก็จะท้องร่วงผอมแบบนี้อ๋อไม่ใช่ครับนอนเล่นอันนี้ลดอุ่นขอบคุณอาจารย์ชอบบิ๊กแบงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบบิ๊กแบงเอาล่ะต่อมาหนุ่งหนิงคะนี่คือข้างหลังนี่สาขาอะไรคะที่เขาเป็นสาขาเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เดี๋ยวเขาไปคุยกันดีกว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับไปค่ะไปเลยค่ะเข้าไปแบบว่าไม่ให้เสียมารยาทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียงดังเขากำลังเรียนกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์อาจารย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์แหมทำตัวแนบเนียนเหมือนนักเรียนเลยอาจารย์ยังเด็กอยู่เลยค่ะอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่ออุ้ยค่ะอาจารย์อุ้ยอาจารย์อุ้ยอันนี้เกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ใช่ค่ะสาขานี้เขาสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างก็สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมโอ้ดูเป็นคนดีเนาะคณะเนี่ยดูเป็นคนแบบว่าเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้มากๆเลยนะฮะแล้วที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้เราเรียนเรื่องการวัดอัตราการออกดอกของต้นไม้ค่ะปกติแล้วต้นไม้เนี่ยมันออกดอกในแต่ละฤดูกาลครับแล้วเราจะดูว่าถ้าเรานับโดยตรงเนี่ยมันนับยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำตะกร้าหรือทำกับดักดอกไม้มาแล้วเพื่อจะดูว่าเอามาตั้งไว้ใช่ใช่ในแต่ละวันดอกไม้ออกขนาดไหนค่ะใช่แล้วทีนี้พอเราก็จะให้เด็กเนี่ยค่ะนักศึกษามาเซตใต้ชั้นเรือนยอดที่ออกดอกอย่างเช่นต้นนั้นออกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะเป็นต้นที่เหมาะกับการวัดอันนี้ใช้ได้กับเฉพาะต้นไม้ที่มีดอกข้างในหรือเปล่าหรือว่าดูจากใบก็ได้ดูจากใบก็ได้ค่ะถ้าเราจะดูว่าต้นไม้ที่มีการถัดใบแล้วถ้าเราเอาตะกร้าเนี่ยไปวางไว้ใต้ต้นไม้นั้นแล้วคอยนับคอยดูช่วงระยะเวลานานๆเราก็จะรู้ว่าเอ้ยช่วงไหนที่มันถัดใบดอกใบมันร่วงเยอะช่วงไหนไม่มีใบร่วงเลยแล้วรู้ไปเพื่ออะไรฮะเกี่ยวกับการร่วงของถัดใบดอกมันก็จะเอาไปสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องโลกร้อนอย่างที่รู้กันใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราทำเรื่องแบบนี้เป็นระยะเวลานานๆสัก10ปี20ปีเอาง่ายๆเราให้เด็กฝึกแค่ปี2ปีก่อนแล้วเราก็ไปสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนหรือว่าอุณหภูมิถ้าสมมุติว่าโลกเรามันร้อนขึ้นทีละ2องศาดอกมันอาจจะไม่ออกได้ดีเหมือนปกติหรือผลไม้อาจจะไม่ออกอันนี้อาจจะเอาไปปรับใช้กับคนที่ทำสวนผลไม้ก็ได้เผื่อไปใช้ในอนาคตสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ของเราในไร่ต่างอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้มีเรียนอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับก็นอกจากเรียนเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะนอกจากกับพืชแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับสัตว์ป่าด้วยถ้าบางทีเราก็ไปออกภาคสนามจริงๆที่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆแล้วเราก็ไปศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าอาจารย์คะแล้วความยากง่ายเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้มันยากขนาดไหนหรือว่าง่ายอะไรยังไงบ้างอ๋อจริงๆมันไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปแต่ว่าเราต้องมีความรู้ด้านชีววิทยาก่อนเราต้องเรียนม.ปลายทางสายวิทย์ค่ะแล้วก็มาสอบเข้าสาขานี้แล้วคณะนี้มีคนแคสด้วยอาจารย์ คือด้านหลัง3คนนี่คือ คือเป็นแก๊งสมิร์ฟหรือแก๊งปิกมี่ที่อยู่ในป่าหรือยังไงฮะจริงๆไซส์นี้มันอาจจะเป็นไซส์ที่ทำให้เดินป่าสะดวกนะครับถ้าคุณสูงไปคุณอาจจะชนกิ่งไม้ก็ได้อ๋อเอานี่เข้าข้างกันนี่เพราะไซส์ใกล้ๆกันเหรอฮะหรือยังไงก็แต่ละคน150ลงมาทั้งนั้นเลยนะฮะอ๋อใช่จริงๆเราก็อยากให้ตัวใหญ่กว่านี้นี่จริงๆเอาไหนๆเนี่ยตัวเท่าเรานมเลยดูสิแต่ไซส์นี้เขาทำเก็บข้อมูลแบบนี้ได้นะคะเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ต้องปีนต้นไม้หรือว่าไม่ต้องดูอะไรสูงก็เก็บข้างล่างได้แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยน้องทุกคนเนี่ยแต่งตัวจะธรรมะทะแมงนะใช่ค่ะลุยๆนะเด็กที่อยู่สาขานี้ต้องออกแนวลุยอ๋อลุยๆหน่อยด้วยนะฮะแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราในการวัดการผัดใบผัดดอกเนี่ยนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยเห็นมีน้องคนนี้เขามีที่ห้อยคอนี่คืออะไรจตุคามเลยเนี่ยคืออะไรฮะเป็นเข็มทิศครับผมเข็มทิศคือพระใช้ได้อย่างเดียวฮะหรือว่าไงพระที่เพิ่งสึกเดี๋ยวไปทิศเอาเป็นวันอาทิตย์นี้พลอยวันอาทิตย์ได้ป่ะอันนี้ได้ป่ะไม่เป็นไรยังไงฮะดูอะไรเข็มทิศนี่ดูอะไรฮะอ๋อเข็มทิศนะครับเราก็จะใช้วัดระยะทางในการที่เราจะตั้งกับดักดอกไม้กับดักดอกไม้คืออะไรเนี่ยครับเป็นใช้ยาแล้วคือดูทิศหมายถึงว่าดูทิศทางลมหรือว่าดูการ
ดูทิศทางในการที่เราจะตั้งครับทำมุมกี่องศากับมันจะเป็นขนาดนั้นเลยครับมันต้องมีทิศที่มันแน่นอนเหรออาจารย์เพราะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงคะเพราะนั้นถ้าเราจะเก็บข้อมูลอะไรเราควรจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องมีหลักการว่าเอ้ยเราจะวางกับดักดอกไม้เนี่ยเราจะวางทางทิศไหนของต้นไม้เพราะนั้นคุณก็ต้องใช้การสุ่มแต่จะสุ่มได้ไงสุ่มโดยใช้เข็มทิศเพราะเข็มทิศมี360องศารอบโลกอาจารย์คะแล้วแบบถ้าเราจบสาขานี้ไปโดยตรงแล้วจะมีงานอะไรให้เราทำมั่งอ๋อเราสามารถทำงานเป็นนักวิจัยได้เราสมมุติว่าเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพืชเราก็สามารถไปทำงานเก็บข้อมูลหรือว่าเราอาจจะเป็นนักสื่อความหมายคือสื่อความหมายธรรมชาติให้คนในประเทศเนี้ยรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นใช่หรือว่าอาจจะทำสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติก็ได้ค่ะทางวิจารณ์สุดท้ายฝากหน่อยสำหรับนักศึกษาที่เขาสนใจจะมาเข้าคณะชีววิทยาและอนุรักษ์ของเราสาขานี้สำหรับสาขานี้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าทุกวันนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เด็กๆที่มีความรักเกี่ยวกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์น้ำอากาศสามารถเข้ามาเรียนสาขานี้ได้แล้วคุณจะรู้ว่าเรามีหลักการยังไงที่เราจะเอาไปอนุรักษ์ธรรมชาติในอนาคตต่อไปค่ะขอบคุณอาจารย์นะครับค่ะกันเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือธรณีศาสตร์ค่ะโอ้ห้องธรณีศาสตร์เมื่อห้องนี้เงียบจังเลยแต่คนเยอะเนาะห้องนี้นะคะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่อะไรนะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อ๋อพิพิธภัณฑ์หินเนี่ยนะดูหินต่างๆกันเนาะโอ้โหซึ่งวันนี้เราก็จะมีอาจารย์สุดหล่อแข็งแรงเออนั่นก็คืออาจารย์สีอาจารย์สีนะฮะอาจารย์สีอาจารย์สีสวัสดีครับอาจารย์สีสวัสดีครับอาจารย์สีเอาล่ะวันนี้น้องๆเขาสนใจอาจารย์เขาอยากจะศึกษาแต่ละสาขาวิทยาศาสตร์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เลยมาที่นี่เลยวิทยาเขตกาญจนบุรีมาขอดูด้วยที่นี่ครับดีมากที่มีโอกาสได้แสดงผลงานของเราว่ามีความสำคัญยังไงกับเรื่องธรณีวิทยามีสัมพันธ์ยังไงกับเรื่องกับคนเกี่ยวข้องไงกับคนครับเอาล่ะมีอะไรให้น้องถามอาจารย์เลยครับอาจารย์ครับแล้วสาขานี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็เกี่ยวกับความจริงแล้วหลักที่สุดก็เรื่องเกี่ยวกับโลกก็คือประวัติศาสตร์ของโลกที่ผ่านมาตั้งแต่กำเนิดทั้งปัจจุบันมันมีความต่อเนื่องมาตลอดสิ่งเหล่านี้มันจะบันทึกอยู่ในตัวหินเองแต่หินแต่ละอย่างก็สามารถจะบอกว่าเหตุการณ์โลกที่ถูกบันทึกไว้อยู่ในตัวเนื้อหินเองนะถ้าอยากจะรู้อะไรมาเขาว่ามาเรียนตรงนี้เพื่อจะได้เป็นฐานของวิชาทั่วไปสำคัญตรงนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นว่าอย่างเกษตรเนี่ยเรื่องเกี่ยวปุ๋ยเนี่ยก็มาจากตัวหินคือแร่ธาตุในหินถูกพัดพามาทับถมหรือมาทับถมในสักที่ก็ทำให้เกิดเป็นประโยชน์กับสำหรับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเกษตรตรงนี้อาจารย์คะแล้วความยากง่ายเกี่ยวกับการสังเกตอย่างที่พวกพี่เขาทำค่ะมันดูยากไหมคะว่าอะไรตอนแรกอาจจะดูจะเหมือนจะยากแต่ความจริงถ้าเกิดความสนใจปุ๊บมันก็ไม่ใช่ยุ่งยากมากคือมันจะมีการที่เรียกว่าความคุ้นเคยปัจจุบันก็มีความเคยเรื่องกับวิชานี้พอสมควรเนื่องจากวิชานี้ตอนนี้เริ่มจะลงไปสู่นักเรียนโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโลกและอากาศใช่ไหมครับครับมีคนสนใจเยอะขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็หมายความว่าทุกอย่างก็เริ่มจะเห็นว่าความสำคัญธรณีวิทยาได้เยอะขึ้นมันเกี่ยวข้องชีวิตประจำวันเรายังไงครับอันนี้แล้วต้องจบม.ปลายนี่สายอะไรคะสายวิทย์คณิตสายอะไรก็ได้สายวิทย์ฮะส่วนใหญ่เป็นสายวิทย์วิทย์อะไรก็ได้แต่ขอมันเป็นวิทย์ด้วยกันครับแล้วอย่างการที่จะเรียนสาขาเนี่ยครับต้องมีการเตรียมตัวมาเรียนยังไงบ้างครับก็ความจริงแล้วเนี่ยการเตรียมตัวก็คงจะแค่คนมีเหตุผลคนคิดให้เป็นถ้าคนจะเป็นนักนิดีนะก็คือต้องมีไอเดียที่ว่าฝันนะหมายความว่าฝันว่าอันนี้สิ่งนี้มันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันหมดไม่ใช่ท่องอย่างเดียวอันนี้คือสังเกตปะนี่ใช่จะสังเกตแต่ถ้าเรียนจบไปนี่เราจะแบบไปทำอาชีพอะไรได้บ้างอะคะคือถ้าพูดถึงถ้ารู้ว่าเราเรียนเรื่องโลกเนี่ยทุกอย่างในโลกคือองค์ประกอบมันเนี่ยก็มีเรื่องแร่ก็ไปทำเรื่องแร่น้ำมันก็ไปทำน้ำมันครับขณะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดจากกระบวนการของแปลงเปลี่ยนแปลงโลกคืออย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดการดินถล่มฝนจะถล่มเคลื่อนทำให้เกิดเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้มันเกิดจากอะไรทำให้งานเนี่ยเราออกไปเกือบทุกๆด้านงานก่อนจะเป็นของงานเนี่ยมันจะใช้ไปทุกๆด้านหลายด้านหลายด้านมากคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องแร่เรื่องหินอย่างเดียวเอาอย่างนี้อาจารย์
วันนี้เนี่ยดินหรือว่าพวกทรายอะไรต่างๆที่เห็นในวันนี้เนี่ยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือจะสามารถบอกได้ว่าไอ้เนี่ยแหล่งนี้มาจากตรงไหนใช่ไหมฮะหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอาจารย์สามารถบอกได้ไหมคือบอกได้ว่าตรงนี้เหตุการณ์น่าจะเกิดที่ไหนเกิดยังเท่าที่เกิดยังไงและแค่ไหนแค่เองงั้นขอชมตัวอย่างคร่าวๆอาจารย์ลองแนะนำเลยว่าอันไหนเป็นตัวอย่างดินแบบไหนหรือว่าหินแบบไหนที่เกิดจากอะไรตัวอย่างตัวนี้หินเนี่ยนะตัวนี้นะเป็นหินค่อนข้างสีจางอันนี้สีเข้มหินจางนี่ก็หมายว่าเกิดอยู่ใต้โลกคือใต้โลกเพราะว่าหมายความว่าเนื่องจากว่ามันมีความหนืดมันแมกมาทุกอย่างมันเกิดจากแมกมาหินตัวนี้กลุ่มนี้หินอัคนีหินอัคนีนี่หินที่แข็งอยู่ภายในโลกเองน่ะมันมี2 ส่วนคือแข็งใต้เปลือกโลกกับแข็งที่เหนือเปลือกโลกโอเคแข็งใต้เปลือกโลกหมายความว่ามันแข็งเนื่องจากว่ามันหนืดมันขึ้นมาไม่ได้มันแข็งใต้เปลือกโลกก็คือหินอัคนีมันจะสีที่เป็นจางแต่ส่วนนี้มันจะแข็งเปลือกโลกเนื่องจากว่ามันความหนืดมันน้อยมันก็เลยขึ้นมาข้างบนเป็นภูเขาไฟเป็นลาวาเป็นอะไรที่มันออกมาสีก็จะเข้มหน่อยถ้าเกิดหินเข้มเปลือกโลกครับมันเพราะมันหนืดน้อยมันก็ขึ้นมาเปลือกโลกผมก็กำลังจะถามพอดีว่าแบบตัวอย่างหินพวกนี้ไปเก็บมาจากไหนบ้างอย่างเช่นหินก้อนนี้ครับไปเอามาจากไหนอะคืออย่างนี้หมายความว่าหินความจริงแล้วทั้งประเทศเนี่ยจะมีหลากหลายมากใช่ครับผมก็ดังนั้นหินตัวนี้อาจจะมีทั้งภาคใต้ตัวอย่างเนี่ยตัวนี้หินมีทั้งอาจจะมีทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งตะออกตะตกมีทุกครบทุกอย่างแต่ว่ามันเก็บจากตรงไหนทำให้เราโลเคตตัวเองว่าตัวนี้ว่าเขียนแถบสีว่าอาจารย์ไปดูจากตรงอื่นมาได้กว่าที่ไม่ใช่หินเอาล่ะต่อมาเราจะได้เห็นแล้วว่าต่างประเทศที่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยเขามีดินมีทรายอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วแตกต่างกับบ้านเรายังไงบ้างครับเอาล่ะอาจารย์สีเชิญครับคือสภาพแวดล้อมการเกิดทรายเนี่ยทรายมีหลายลักษณะโดยเฉพาะทรายที่เกิดอยู่ในแม่น้ำทรายที่เกิดจากลมพัดจะทำให้ได้ลักษณะที่ต่างกันนะนั้นตัวอย่างเช่นทรายแม่น้ำเนี่ยเป็นทรายที่ตัวนี้ครับแม่กลองไปอย่างทรายแม่กลองเนี่ยอันนี้นะฮะจะก็มีเล็กใหญ่นี่ก็ที่นี่เลยการในจันทบุรีคือถ้าหากว่าดูด้วยตาอาจจะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องดูรายละเอียดในขยายไปสักหน่อยเทียบกันคือจะได้เห็นลักษณะที่ว่าถ้าทรายจากลมเนี่ยมันจะมีการขัดสีแบบเนี้ยกระแทกกันทำให้เกิดรูปร่างของทรายจะต่างกันไหนฮะขอดูทรายขัดสีตัวนี้ฮะทรายลมหอบหรือทรายทะเลทรายเนี่ยเนี่ยนะฮะทรายจากอเมริกาเห็นไหมทรายที่ทะเลทรายพวกนี้จะเป็นลักษณะเกิดจากทรายลมหอบคล้ายๆบ้านเราแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันต่างกันทำให้ได้สีต่างกันนั้นสีก็บอกถึงความแห้งแล้งตัวอย่างเช่นสีที่ออกสีแดงๆก็สภาพที่ออกซิไดซ์เยอะก็พวกที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งอ่ะแห้งแล้งมากๆก็จะเป็นสีแดงๆออกแดงๆหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยอียิปต์อะไรเงี้ยครับครับทำนองนี้ครับถ้าทรายที่มันค่อนข้างจะไม่แห้งแล้งก็เป็นทรายอย่างทรายลมหอบบ้านเรานี่คือทรายประจวบอยู่ที่ชายทะเลเองเกิดจากทรายหาดเทาๆพวกนี้นะเป็นหลักไม่แห้งแล้งใช่ไหมแต่ทรายนี่คือโอ้โหแห้งมากแห้งแล้งจัดคือทรายลมหอบถ้าสีแดงๆก็แสดงว่าค่อนข้างจะแห้งแล้งเพราะเหล็กมันถูกออกซิไดซ์ถูกอากาศทำปริยาทำให้เกิดเล็กนะครับเราสังเกตได้เลยว่าที่ไหนมันแห้งแรงมากเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแดงแดงใช่ป่ะสุดท้ายนี้อาจารย์สีฝากหน่อยสำหรับน้องๆที่อยากจะมาเรียนสาขานี้วิชานี้ว่าจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็คือความจริงแล้วเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมเนี่ยนะคือปกติตอนนี้รู้สึกว่าเด็กๆค่อนข้างจะพร้อมมากขึ้นเนื่องจากวิชาพื้นฐานเราไปลงถึงมัธยมเพราะขึ้นแล้วอย่างน้อยหลักสูตรต่างๆนี้ก็มาจากนักธรณีวิทยาที่เขียนหลักสูตรลงไปทั้งถึงมัธยมเราครับผมก็เริ่มทำให้เราเกิดเด็กตอนหลังเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นจากว่าโลกเราเป็นยังไงก็เรียนจากตัวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นวิชาที่ค่อนข้างนิยมมากขึ้นในนิยมมากเลยมากขึ้นฮะก็นี่เปิดมานานยังคะสำหรับสาขานี้สาขานี้ที่นี่เปิดประมาณตอนนี้หมดไป6รุ่นละ6รุ่นแล้ว6รุ่นแล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมมากเลยครับครับก็สำหรับใครสนใจนะครับสำหรับสาขาธรณีศาสตร์ก็มาลองกันได้ที่เจออาจารย์สีแน่นอนครับมีพิพิธภัณฑ์ด้วยให้ดูกันลองมาเยี่ยมชมก่อนได้นะครับขอบคุณอาจารย์สีครับหลังจากที่น้องๆทั้ง2คนนะครับได้เดินชมไปหมดแล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวมาถามกันหน่อยดีกว่าว่าเขา2คนเนี่ยรู้สึกไงบ้างแต่ว่าไม่ได้มาแค่2คนครับมีอาจารย์ที่เขาดูแลที่วิทยาเขตนี้ด้วยเอาล่ะฮะสวัสดีครับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับเอาล่ะมีอะไรถามปรึกษาอาจารย์เลยฮะอาจารย์ครับนอกจากการเรียนรู้ที่นี่แล้วยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาทำอีกไหมครับมีครับกิจกรรมที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬานะครับกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนนะครับการศึกษาดูงานนอกสถานที่นะฮะก็มีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่พยายามเสริมสร้างให้กับนักศึกษาให้เป็นคนเก่งนะครับแล้วก็คนดีนะครับต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อบัณฑิตที่จบจากเราไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้นะครับ
วิชาที่เน้นตอนเข้ามานะครับก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนวิชาภาษาไทยสังคมเนี่ยเป็นวิชาเสริมนะครับคะแนนธรณีศาสตร์ของเรานะครับที่นี่1ใน5ของประเทศนะครับเป็น1ใน5ของประเทศนะครับคะแนนสูงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่ของสาขาวิชาธรณีศาสตร์นะครับจะสูงสูงกว่าสาขาอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็วิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทย์ภาษานะครับเอาละสุดท้ายนี้อาจารย์ฝากหน่อยอาจารย์เบิร์ตสำหรับน้องๆที่กำลังจะตัดสินใจที่จะมาเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเนี่ยเขาต้องมีความเตรียมความพร้อมยังไงบ้างหรือต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสำหรับน้องๆที่อยากมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของนะครับวิทย์พื้นฐานนะครับเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับแล้วก็อีกวิชานึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับรับรองเลยครับว่าคุณภาพชีวิตดีไม่แพ้อยู่ในเมืองนะครับแต่บอกได้เลยว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบอบอุ่นจริงๆนะเพราะว่าเวลาเห็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยเดินไปไหนมาไหนกับอาจารย์เนี่ยก็จะมีการทักทายสวัสดีค่ะมีมารยาทดีนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอากาศเนี่ยเย็นตลอดทั้งวันด้วยนี่ขนาดเรามาถ่ายทำกันมีแดดจัดๆนะฮะยังอากาศจะมีลมเย็นมาตลอดเลยเพราะว่าด้วยป่าไม้เขามีแบบมีการแบบมีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยมาทำให้เย็นเอาลมเย็นเข้ามาได้ด้วยใช่ครับเอาล่ะสุดท้ายนี้รุ่นพี่ฝากหน่อยครับในฐานะเป็นรุ่นพี่ครับก็สำหรับพี่นะคะน้องๆหนูๆนะคะที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนกันนะคะพี่มั่นใจว่าครอบครัวนี้อบอุ่นสามารถดูแลน้องทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าใครมาถึงที่นี่นะครับถ้าเกิดเงาก็ถามเลยพี่นุ่งนิ้งอยู่ไหนนุ่งนิ้งอยู่ไหนเพราะว่าพี่นุ่งนิ้งพร้อมที่จะรับแขกได้อย่างแน่นอนแต่ปีนี้จบแล้วนี่ใช่ปีนี้ปี4ค่ะปีนี้ปี4สุดท้ายแล้วปีหน้าก็ไม่ได้เจอแล้วถ้าเกิดน้องๆตัดสินใจจะมาที่นี่แต่ไม่เป็นไรยังมีลูกพี่เยอะแยะมากมายที่พร้อมที่จะต้อนรับน้องที่นี่วิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับขอบคุณอาจารย์เบิร์ดและพี่นุ่งนิ้งนะครับขอบคุณครับโอ้โหครั้งนี้นะก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะฮะเราได้เห็นไปแล้วว่าบรรยากาศที่นี่น่าเรียนขนาดไหนนอกจากนั้นเนี่ยที่นี่ยังมีด้วยกันถึง2หลักสูตร5สาขาด้วยกันเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้อากาศก็ดูสิเย็นสบายน่าเรียนมากเลยอ่ะถามหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้มาที่นี่วิทยาเขตนี้ก็หนูก็รู้สึกอยากเรียนมากเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้ธรรมชาติอะไรอย่างงี้แบบไม่แบบรถก็ไม่ติดอะไรอย่างงี้จริงๆสะดวกสบายมีหอมีอะไรเรียบร้อยมาร์คครับเป็นไงบ้างวันนี้ชอบครับรุ่นพี่นี่ให้ความเป็นกันเองส่วนอาจารย์ก็แต่ละคนก็น่ารักครับโอ้แล้วนอกจากนั้นนะฮะระบบรักษาความปลอดภัยเข้มแข็งมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมเอาละแต่ว่าครั้งหน้านะครับ MU Link ของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคณะที่น่าสนใจคณะไหนในมหาวิทยาลัยมหิดลห้ามพลาดครับกับ MU Link วันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปวัยรุ่นเดินเที่ยวต่อดีกว่า